นนะคะคลิปนี้ก็จะมาแต่งหน้าในลุคสายฝอนะเป็นฝอโทนนูดน้ำตาลนะทุกคนจะใช้เครื่องสำอางคล้ายๆกับลุคคาเฟ่คาปูชิโน่ลุคที่จะแต่งนะคะจะเป็นลุคแบบนี้ค่ะทุกคนคล้ายๆไม่ใช่ลุคแบบนี้คล้ายๆอันนี้นะคะลุคนี้มีคลิปนะแต่ยังไม่ได้ตัดสักทีนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะดองไว้ทำไมอย่างแรกนะคะก็ใส่คอนแทคเลนส์หลอดใส่แล้วนะคะคอนแทคเลนส์ที่หลอดใส่จะเป็นของซิสเซเลนกล่องส้มตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Apricot Brown นะคะทุกคนอ๋อลืมบอกไปว่าฝอที่แต่งนะคะจะเป็นฝอเอเชียจะเป็นแบบผมดำตาน้ำตาลจริงๆใครไม่ชอบใส่คอนแทคหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์ไม่เป็นไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างแรกก็จะมาฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนใช้ของ Cute Paste นะคะฉีดให้ทั่วทั้งหน้านะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราเวลาฉีดไปแล้วนะคะผิวเราจะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นต่อไปนะคะก็จะลงกันแดดของ Cute Paste ตัวเดิมใช้ยังไม่หมดสักทีเราจะลงประมาณ2ข้อนิ้วนะเยอะหน่อยเพิ่มประสิทธิภาพของกันแดดใครที่ไม่ชอบทากันแดดอดทนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ทาเดี๋ยวฝ้าจะถามหาได้นะพอเป็นฝ้าปุ๊บรักษายากกว่าพวกรอยสิวอีกนะคะหลังจากที่เราลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะทาลิปมันค่ะเดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์นะคะของ For You To Fade Away ค่ะสีที่2นะทุกคนคือช่วงนี้หลอดติดการใช้คอนซีลเลอร์ไม่ค่อยได้ลงรองพื้นเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าการลงรองพื้นรู้สึกว่าหนักหน้าเพราะคอนซีลเลอร์เนี่ยแค่แตะนิดเดียวมันก็ช่วยปกปิดพวกรอยต่างๆได้แล้วนะคะแต่คือสภาพผิวหน้าตอนนี้คือไม่ไหวเท่าไหร่นะเลยเทคมากเลยสเปรย์น้ำแร่นะคะกับฟองน้ำไข่ค่ะฉีดไปเลยก็มาแทบๆเอานะคะถ้าต้องการแบบให้มันดูเป็นงานผิวแบบธรรมชาติเฉยๆแต่ถ้าใครต้องการความปกปิดมากกว่านี้แนะนำว่าให้ลงรองพื้นดีกว่าลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะผิวก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะคะเราจะมาเขียนคิ้วกันค่ะดินสอเขียนคิ้วที่ใช้นะคะก็จะเป็นของ Me Drawing To Deep นะทุกคนอันนี้ตัวเดิมเลยสีที่ใช้นะคะจะเป็นสีเทาเราจะต้องวาดโครงสร้างของมันก่อนไม่ว่าจะตัดชุดสร้างบ้านหรือว่าเป็นงานศิลปะอะไรต่างๆก็คือเขาจะมีการร่างโครงขึ้นมาก่อนเนาะร่างแบบร่างโครงก่อนการแต่งหน้าก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันสร้างโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ระบายข้างในจะวาดโครงคิ้วขึ้นมานะเราก็จะร่างตั้งแต่หัวคิ้วไปถึงจรดหางคิ้วเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาวาดโครงคิ้วข้างบนนี่เราก็จะได้โครงคิ้วไล่หางคิ้วก่อนนะทุกคนพอเราได้หางคิ้วแล้วนะคะเราก็ใช้ด้านฟองน้ำเกลี่ยคิ้วค่ะเกลี่ยตั้งแต่ตรงช่วงหางคิ้วนะคะไล่มาหัวคิ้วและคิ้วเราก็จะดูเหมือนชินจังนะคะไม่ใช่ละเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บคิ้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บคิ้วให้คิ้วมันดูเรียวเล็กกว่านี้นะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์ของ For You Too นะทุกคนก็จะมาเกี่ยวคิ้วกันจะใช้แป้งเกี่ยวรองพื้นนะคะมาเกี่ยวคอนซีลเลอร์ค่ะเ
ราก็จะได้คิ้วที่ดูเป็นทรงขึ้นนะคะหลอดจะมาเก็บหางคิ้วต่อนะคะให้มันเข้มกว่านี้ก็จะใช้ตัวอายแชโดว์ของซิลวานาคัลเลอร์นะคะตัวช็อกโกแลตพาเลตนะทุกคนจะใช้สีดำนะคะวันนี้พาเลตราคาถูกมาใช้นะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะสามารถไปแต่งตามกันได้นะเราก็จะมาเก็บบริเวณหางคิ้วนะคะเพื่อให้หางคิ้วดูคมกว่านี้คิดว่าคิ้วมันเท่ากันไหมมองให้มันเท่ากันแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะใช้อายไลเนอร์นะคะของ Intuit ค่ะมาทำเป็นเส้นขนคิ้วนะทุกคนต่อไปก็จะใช้มาสคาร่านะคะมาปัดขนคิ้วค่ะจะปัดหางคิ้วก่อนนะทุกคนแล้วก็มาปัดบริเวณหัวคิ้วค่ะปัดให้ขนคิ้วตั้งขึ้นนะคะคิ้วที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันดีกว่าโดยใช้ลิปสติกนะคะแล้วก็ตัวพาเลตอายแชโดว์ของซิลวานาคัลเลอร์นะคะตัวช็อกโกแลตพาเลตตัวนี้โทนที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นโทนแบบนูดนูดชมพูนูดอะไรแบบนี้นะทุกคนวันนี้นะคะจะใช้ตัวสีชมพูตัวนี้ดีกว่าจะใช้ลิปสี Fall in Love ของเอิร์นอมัวนะคะทุกคนแบบน่ารักมากเลยนี่ไงเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาใช้แป้งจิ้มกับสีลิปทายทั่วทั้งเปลือกตานะคะทุกคนหลังจากที่เราทาให้ทั่วทั้งเปลือกตานะเราก็จะได้สีประมาณนี้นะคะใช้ตัวสีไดมอนด์นะคะสีตาเรานะคะก็จะมีแบบน้ำตาลแล้วก็ชมพูไล่ขึ้นไปเห็นปะจากนั้นนะคะจะใช้สีสวิตตี้ค่ะสีสวิตตี้นะทุกคนเพิ่มความเข้มแล้วก็ใช้แป้งนะคะที่เป็นหัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมาวนให้สีมันฟุ้งต่อไปติดตาข่าย2ชั้นนะคะจะใช้ตาข่าย2ชั้นของบอกต่อมันเป็นไซส์ S นะคะทุกคนไซส์มันจะเล็กมากเลยอะติดเหนือบริเวณชั้นตานะคะติดซ้อนอีกชั้นนึงนะคะพยายามใช้ตัวอายแชโดว์นะกบให้มันสีกลมกลืนกันนะทุกคนเราก็จะได้ชั้นตาที่ดูชัดต่อไปนะคะเราจะมาติดขนตาปลอมกันจะใช้ขนตาปลอมตัวนี้นะคะของ Mint 3D Hair จะตัดขนตาปลอมหลังจากที่เราตัดขนตาปลอมแล้วเราก็จะได้ขนตาปลอมประมาณนี้นะคะจะใช้กาวติดขนตาปลอมของคอสูเราจะทิ้งขนตาปลอมเอาไว้15วิจากนั้นนะคะเราจะมาวางขนตาปลอมให้เลยหางตา
เราจะติดเว้นตรงช่วงนี้ไว้นะคะเห็นว่าจะเห็นช่องว่างเห็นป่ะตรงเนี้ยพยายามงัดตาให้ขึ้นเข้าไว้นะกิดอะไรเนอร์กันจะใช้ของ Intuit นะคะจะกิดตรงหัวตาก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะวาดหางตานะคะวิ่งหางออกมาให้ยาวๆเลยนะพอเราได้ตาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวอายแชโดว์สีน้ำตาลมาตวัดหางตาตรงช่วงนี้ขึ้นนะคะใช้สีแบล็คเบอร์รี่นะคะทุกคนตวัดตรงช่วงตรงชั้นตาขึ้นนะคะเพื่อให้ดูแบบตามันดูแบบเชิดขึ้นนะทุกคนจากนั้นนะคะใช้สีเดิมนี่แหละมาทำตรงนี้ค่ะจะดูเปลี่ยนไปเลยเห็นป่ะ before after นะคะจะไปแต่งอีกข้างนึงแล้วมาดูกันนะคะว่าแต่งเสร็จทั้งสองข้างจะแต่งเป็นไงโอ้ยเหนื่อยกับการพูดหลังจากที่แต่งตาเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะเดี๋ยวเราจะเติมอายไลเนอร์บริเวณตรงหัวตานิดนึงนะทุกคนเราจะใช้ตัวสีสวิตตี้นะคะตัวนี้มาเบอร์ตรงช่วงหัวตานะจากนั้นนะคะเราจะมาเก็บความเรียบร้อยด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะต่อไปก็ปัดมาสคาร่านะคะจะใช้มาสคาร่าของเบลสก้าตัวเดิมจะปัดเฉพาะขนตาบนนะคะขนตาล่างเราจะไม่ยุ่งกับมันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเชดดิ้งจมูกคอนทัวร์หน้านะคะใช้พาเลตของซิวานาคัลเลอร์นะคะมาเชดดิ้งจมูกมาเชดดิ้งตรงช่วงหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงช่วงกรอบหน้าจะใช้สีสวิตตี้ค่ะทุกคนตัวเดิมเลยโอ้ชัดมากเลยเชดดิ้งจมูกนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปลายไล่ขึ้นมาช่วงบนเริ่มจากปลายจมูกนะคะไล่ไปสันจมูกจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงหัวแบบนี้แล้วก็งัดตรงช่วงปลายจมูกขึ้นอ
ยังเห็นชัดอยู่แล้วก็จะใช้แปรงหัวแบบอย่างนี้นะคะสีมันก็จะดูแบบอ่อนลงนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ลิปสติกไอซีฟายนะคะสีมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะสีน้ำตาลใช้กับฟองน้ำไข่บนหน้าเราก็จะมีความเป็นละเลื่อนละเลื่อนหน่อยต่อไปจมูกนะคะมือเกียร์ก็จะได้แบบนี้นะคะจะมาไฮไลท์หน้ากันดีกว่าใช้อายแชโดว์นะคะสีนี้เลยปัดบริเวณตรงปลายจมูกตรงสันจมูกนะคะแล้วก็ตรงช่วงก็จับปากตรงนี้ค่ะคางนิดนึงโอเคพอจะแค่นี้พอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการทาปากค่ะวันนี้จะหยิบลิปของเอิร์นอมัวนะคะมาใช้สีที่เราหยิบมาก็คือจะเป็นสีอินโนเซนต์แล้วก็สีไอซีฟายค่ะสองสีนี้นะคะเป็นสีที่เราเอามาทาปากในลุคนี้นะอินโนเซนต์อันนี้ก็คือจะเป็นสีไอซีฟายนะคะทุกคนเอามาผสมกันสีสวยมากนะคะลิปเอิร์นอมัวเนี่ยมีทั้งหมด15เฉดสีมีให้เลือกเยอะมากนะคะแต่สองสีนี้เหมาะสำหรับลุคการแต่งหน้าในวันนี้ที่สุดนะคะก็เลยหยิบมาขอบคุณคุณพลอยด้วยนะคะที่ส่งลิปมาให้ลองเล่นตัวนี้เหมาะสำหรับสายฝอตัวเนื้อลิปเขาเป็นลิปเนื้อแมตต์เวลาทาแล้วปากเราจะดูแบบอวบอิ่มอะมาดูหัวแป้งกันก่อนนะคะตัวหัวแป้งเขาบอกว่ามันเป็นแอปพลิเคเตอร์บัตนะคะก็คือเป็นหัวแป้งที่สามารถทาครั้งเดียวได้ทั่วทั้งปากเลยและตัวเนื้อลิปนะคะเขาก็เป็นลิปเนื้อกำมะหยี่เนื้อนุ่มเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสองสีนี้ก็คือสีอินโนเซนต์แล้วก็สีอซิฟายเนี่ยผสมกันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสีอินโนเซนต์เนาะก็จะได้แบบนี้เลยสีมันดีมากนะคะไปให้ปะสีมันก็จะเข้มขึ้นเนาะเพราะว่าสองสีนี้มาผสมกันก็จะใช้แปรงมาสร้างเป็นขอบปากขึ้นก่อนนะคะจะใช้สีอินโนเซนต์นะคะทาข้างในนี่เลยนี่คือสีปากที่ได้นะคะจะเห็นว่าสีปากดูคมชัดมากแล้วเนื้อลิปคือดีอ่ะกบร่องลิปฝีปากได้มิดเลยตัวนี้นะคะยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกวิตามินซีวิตามินอีตัวนี้นะคะยังปราศจากสารกันเสียด้วยนะไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ไม่ได้ผ่านการทดลองจากสัตว์นะคะ1แท่งเนี่ยสามารถใช้ได้นานประมาณ5เดือนถึง1ปีเลยนะเพราะว่าเขาหลอดใหญ่มากนะคะเนี่ยคือเป็นลิปเนื้อแมตต์นะทุกคนปกติอ่ะถ้าเป็นเนื้อแมตต์อ่ะมันจะเป็นขุยใช่มั้ยแล้วก็ตกร่องด้วยอันนี้คือเติมเต็มร่องริมฝีปากได้ดีมากเลยแล้วก็ไม่มีความเป็นขุยเลยนะคือสวยอ่ะลิปสีนี้คือดีทาแล้วแบบเซ็กซี่มากๆเลยอ่ะชอบสีนี้ยกให้ในลุคนี้เลยนะ
ดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวขอกรีดตรงช่วงหัวตาเพิ่มนิดนึงปัดอีกรอบนึงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทับผมก่อนแล้วมาดูฟินิชลุคนี้กันว่าเป็นแบบไหนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคการแต่งหน้าลุคนี้นะคะทุกคนเป็นไงกันบ้างหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคใหม่ๆไปลองแต่งดูนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนแต่เล็กมาหาหลอดได้ที่ IG หลอดนะคะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะหลอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลุคไหนไม่รู้ติดตามดู